สวัสดีครับแอปดิสคัตนะฮะกับผมนพนิษนะครับวันนี้เรามีเจ้านี้ครับ vivo nex สา nex t 3นั่นเองนะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนเหลือทงตัวล่าสุดของทาง vivo นะ ซึ่งเป็นซีรีส์เขาเรียกว่าตัวท็อปเขาแหละแล้วก็ขายน,ว,ว,นว,วัตกรรมของเรื่องของความทันสมัยนะเพราะใครจําได้ว่าจุดกำเนิดของเน็กเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะพิเศษนะเพราะว่าตอนนั้น Vivo เขาเปิดตัวกล้องหน้าป๊อปอัพเครื่องแรกของโลกออกมาในนามของตัวทดสอบคือ Vivo a p อ x พนะครับแล้วก็ต่อมาก็ผลิผลตขายภายใต้ชื่อว่า vivo next one นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มารุ่นที่3แล้วนะครับซึ่งรุ่นที่3ของ vivo next เนี่ยก็สเปคค่อนข้างสูงเลยไม่ค่อนข้างสูงสุดๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้ใช้หน่วยประมวลผลเป็น snapdragon 855 plus นะครับซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลที่เร็วที่สุดของ snapdragon ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ ram 8 g b ครับ ลอม128 g b แบตเตอรี่4,500ม ah ิลลิแอมสูงนะแล้วก็ใช้ระบบฟาสชาร์จของทาง Vivo 22.5วัตต์ด้วยนะครับแล้วก็หน่วยความจำซึ่งต้องบอกว่าใช้ตัวที่ท็อปสุดในตอนนี้นะฮะเพราะเป็น UFS 3.0นะฮะอันนี้สำคัญเพราะว่ามันคือตัวความเร็วมาตรฐานกาันความเร็วในการส่งข้อมูลรับข้อมูลของหน่วยความจำภายในนะครับมาตรฐานส่วนใหญ่ในทุกวันนี้เรือธงหลายๆรุ่นยังคงเป็นใช้ ยังคงใช้ UFS 2อนนะแต่ตัวนี้ย3.0จูนะฮะมีไม่กี่รุ่นนะก็เป็นพวกเือทงรุ่นใหม่ๆนะเร็วกว่า2.1เนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับทำให้การใช้งานต่างๆเนี่ยนอกจากประมวลผลเร็วเนี่ยข้อมูลที่ส่งมาที่หน่วยประมวลผลมันก็ไวด้วยนะครับตัวนี้มีความพิเศษหลายอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องของนี่ครับสญลักษณ์ของ n e x ก3ก็มองดีคือเป็นเรื่องของกล้องหลังสตัวนะฮะ เรียงแบบนี้นะครับทาง vivo เรียกว่า l Lu n ุนะฮะงหรือวงแหวนพระจันทร์นั่นเองนะครับก็สวยงามดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าตัวกล่องเนี่ยสวยงามตามสไตล์เรือธงเลยนะเปิดปุ๊บเลยนี่ผมกรีดไว้แล้วนะเพื่อความไม่เสียเวลานะครับนี่ครับเปิดออกมาเจอเสาลัก l u ูนาลิงแบบนี้เก๋ๆโอ้โหเท่นะอย่างอย่างกับอัคระโบราณนะฮะแล้วก็นี่ครับสำหรับ nex สามแบบเท่ๆแบบนี้นะกล่องสวยนะ นี่ผมก็ยังไม่เปิดดูนะเมื่อกี้กีดแค่สติกเกอร์นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับตัวกล่องสื่อไทยไม่ได้เห็นนะได้ดับพรีิวตัวเครื่องจริงนะครับแกะกล่องส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องของเมืองนอกซึ่งกล่องก็หน้าตาอาจจะไม่เหมือนของเรานะบางประเทศนะฮะอันนี้ของไทยเลยนะครับคุณจะซื้อมาคุณจะได้แบบนี้เลยนี่ครับอูฟังสวยๆแบบนี้นะฮะของ vivo s k r line แบบนี้เป็นออียร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไวนะครับ22.5วัตต์อยู่นี่ครับนี่ตัวเครื่องนะครับ ก็ตัวนี้พิเศษก็คือเรื่องของหน้าจอนะเพราะว่ากล้องหน้ามันป๊อปอัพไปแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ต้องมีพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นกล้องเองนะแล้วก็เรื่องของปุ่มเห็นไหมมันไม่มีปุ่มเฮ้ <c oughs> ยมันไปไหนใช่ไหมมันไม่มีปุ่มด้านข้างครับเ <c oughs> พราะ vivo เนี่ยเขาออกไปแล้วแล้วเขาใช้ใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า t o ชเซ s นะฮะจริงๆมันมีปุ่มนะฮะแต่มันไม่ใช่นูนออกมามันเป็นปุ่มแบบสัมผัสข,ขอบเครื่องคนระับจับคุณจะรู้สึกเลยตึก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 ่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องกดแรงนะมันก็เหมือนปุ่มทั่วไป แต่แบบมันซ่อนได้นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มที่ซ่อนไว้นะแล้วก็กดค้างไว้เลยแบบนี้ครับนี่เท่ท next นะครับตัวนี้จะเห็นว่าหน้าจอมันไม่มีขอบนะครก็ขนาดหน้าจอนี้เต็มพื้นที่เลย6.89นิ้วนี่คือเครื่องเกือบจอเกือบ7นิ้วนะในมือผมเนี่ยเพราะว่าจอมันสุดขอบเลยฮะแล้วก็เป็น super amoled ด้วยสีดำครับแบบนี้นี่เห็นไหมขอบเครื่องมันแทบไม่มีเลยนะฮะกินมาข้างๆแบบนี้เลยนะครับ นี่เห็นไหมจอมันไม่ใช่แค่ลงมาิดเดียวนะมันลงมาเยอะมากนะับเพราะว่าจอตัวนี้เขาเรียกว่าพวกจอวอเตอร์ฟอร์นะหรือจอน้ําตกเ,เพราะว่ามันลงมาขอบเครื่องเยอะมากจนเหมือนน้ําตกตกลงมานะฮะนี่เป็นเทโนโลยีจอเทนใหม่แล้วนะครับนี่ก็น,น้าจอแบบนี้เลยคิดเป็นสัดส่วนด้านหน้าเนี่ยต่อตัวเครื่องเนี่ยทาง v ี v วบอก99.6%าหไอ้ขอบเนี่ยหรือคือ0.4%นนั่นเองนะฮะที่เหลือมันขอบเพราะมันเกินหมดแล้วเนี่ย มันไม่เหลือขอบซ้ายขวานะจะเห็นไหมมันมีทำ t e เจอร์เห็นไหมอันนี้มันคือปุ่มนะฮะกดเบาๆเป็นการเปิดปิดเห็นไ,ไหมที่ออกแรงน้อยน้อยกว่าปุ่มทั่วไปนะะแล้วก็ซ่อนไม่เกะก,กะนะฮะแล้วก็ตัวนี้รองรับการสแกนแลายมือบนหน้าจอนะครับฉะนั้นเนี่ยการสแกนแลายมือของ vivo เนี่ยผมบอกหลายรุ่นแล้วมันสแกนได้เร็วมากซึ่งรุ่นนี้ทาง vivo บอกเร็วสุดๆนะครับก็ตัวเครื่องนะครับก็ หน้าจออย่างที่บอกนะฮะใหญ่มาก6.89นิ้วใหญ่นะครับหน้าจอเกือบ7นิ้วเลยถือว่าสำหรับใครที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆก็ตัวนี้เลยครับเครื่องไม่ใหญ่มากนะฮะพอร์ตชาร์จไวเป็น USB Type C นะและยังคงมีรูฟัง3.5อยู่ตรงนี้ครับฮะตรงนี้คือกล้องป๊อปอัพนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้กล้องหลังนะฮะรูหน้าลิงแบบนี้เรียงสวยๆแบบนี้นะครับประกอบด้วยกล้องความละเอียดสูงมาก64ล้านพิกเซลครับเป็นเมนหลักนะครับแล้วก็กล้องสําหรับ การถ่ายภาพเลนมุมกว้างต้องบอกเป็นเลนที่สนี่เลนมาศจัย์นะเพราะว่าเลนสิบล้านตัวนี้ตัวที่2เนี่ยมันใช้ได้ทั้งเป็นเลนวายและมาโครเลนครับหรือเลนถ่ายระยะใกล้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่สามารถถ่ายได้ในเรื่องของเทเลฟโฟโต้หรือถ่ายมุมแคบถ่ายบุคคลนะฮะก็13าล้านพิกเซลเช่นกันนะครับกล้องมันก็จึงเป็นห4 13และ13ล้านนะครับ กล้องไม่มีตัวไหนธรรมดาเลยนะค่อนข้างยอดเยี่ยมทีเดียวนะฮะมาโคก็ใกล้ถึงขนาด2.5เซนกันเลยใกล้มากๆนะครับน่าจะเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดที่มือถือจะสามารถทําได้ในตอนนี้นะครับก็นี่ครับลองรับการสแกนแล้วนิว้วบนหน้าจอนะต้องบอก v ี v วเนี่เร็วมากๆนะฮะเวลาสแกนแล้วนิว้วเนี่ยเพราะว่าแต่ละรุ่นของเขาเนี่ยเด่นในเรื่องของการสแกนแล้วนิว้วค่อนข้างไวอยู่แล้วนะฮะเรียกว่าเซียววีนะศูนาวีประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับเร็วจนแบบ เราไม่รู้สึกเลยว่ามันสแกนนะครับเราเริ่มต้นป้อนข้อมูลเลยดีกว่าปึ๊บคุณก็สแกนไปปึ๊บแตะแตะแตะนะครับอันนี้ก็เก็บขอบหน่อยนะฮะเพื่อให้มันสามารถรับรูไลยนิ้วมือเราได้ง่ายขึ้นแมั่นยำขึ้นเวลาแตะผิดพลาดเรียบร้อยเดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับอันนี้ไม่ทำเข้านะครับโอเคนี่ครับ ฟันทัชโอเอสนะครับเขาเรียกว่าปุ่มไวต่อแรงกดนะไอ้ปุ่มด้านค่านะฮะจะเห็นว่ามันมีถึง3ปุ่มนะฮะปุ่มบวกปุ่มลบแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะฮะเวลากดจริงไม่ยากเลยแตะแตะเบาๆหรูหลาเนยะี่ยมมากนะครับสแกนลํามือปุ๊บนี่ครับการใช้งานกล้องหน้านะฮะเวลาเปิดปุ๊บดูกล้องหน้าเท่ๆปุ๊บนี่ครับกล้องหน้าปรับอัพเทไหม เท่สุดนะฮะต้องบอกกล้องหน้าเลื่อนเร็วด้วยเพราะว่าทาง vivo เขมว่ามันสามารถเลื่อนขึ้นพร้อมใช้งานได้ในเวลา0.65วินาทีเท่านั้นเองนะครับนี่ครับเทเท next แบบนี้นี่คือ next 3ครน่าสนใจนะครับก็มีการเปิดจองแล้วนะครับ vivo next 3เปิดจําหน่ายอยู่ในราคา24,990บาทนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองได้ทางหน้าเว็บไซต์ของออนไลน์แล้วก็มีออฟไลน์ทั่วไปนะตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับ สำหรับคลิปแกะกล่อง Vivo Nex นะ,ะก็แค่นี้ละกันเดี๋ยวดูในกล่องเพิ่มสิยังไม่แกะกล่องเลยจะจบคลิปแล้วนะฮะนอกจากหูฟังนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ22.5วัตต์นะครับแล้วก,ก็อะไรอีกอะไรอีกนะฮะซ่อนอยู่ใต้นี้อะอะไรมันคือ,อไรสาย USB Type C นะฮะสำหรับการเชื่อมต่อ Data อยู่นี้ครับมีอะไรซ่อนไว้ไหมแกะก่อนอเค สายไทยสีนะฮะของ vivo นะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมหอมคู่มือครับเคสนะฮะเคสไม่ใส่แต่เป็นเคสสีเ้เหมือนกึ่งกึ่งหนังนะใส่ปุ๊บจะใส่ง่ายนะครับโชว์สั่นเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีปุ่มก็เลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีเว้าอะไรมากเว้นให้กดแบบนี้เลยนะครับนี่คือเวลาใส่เคสก็สวยดีแบบนี้ครับสวยใช่ไหม ผมก็ชอบนะค่อนข้างดูหรูทีเดียวแล้วก็ปุ่มตัวนี้ผมชอบกดง่ายดีนะฮะแล้วก็สแกนนิวไวด้วยนะครับสเปคเครื่องมันสูงแหละเวลาเล่นเล่นกลงเล่นเกมนี่คงไม่ต้องถามนะมนลื่นอยู่แล้ว Snapdragon 855 Plus นะครับแรงกว่านี้ลื่นกว่านี้สมบูรณ์กว่านี้ก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้แรม8ลอม1 2 8นะครับแบตเตอรี่4,005ครับครบเครื่องชาร์จไว2.5วัตต์หน้าจอ6.89นิ้วเป็น Super a มเลนะครับเพรีพร้อมกล้อง เดี๋ยวไปทดสอบกันในรีวิวดีกว่าแล้วก็กล้องหน้านะครับกล้องหน้าป๊อปอัพเท่ๆแบบนี้ครับนี่โชว์อีกทีปึ๊งแง0 6 5ีพร้อมใช้งานนี่คือ n e x t 3นะฮะสมาร์ทโฟนขายเทคโนโลยีของทาง Vivo หรือตัวสมาร์ทโฟนเรือธงเขาเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคนเป็นกำลังใจให้ a b d i s c u r i ครับ เจอกับผมนพนธ์ครับอัพดิสคัทกับเรื่องราวไอทีในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ